แถวยาวเหยียดแบบนี้ไม่ใช่รอซื้อของแต่เป็นแถวรอต่อคิวเพื่อรับการฉีดวัคซีนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเขาสูงที่สุดของไต้หวันส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในแถบเขาหลีสซันไทจง ซึ่งรวมถึงแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายด้วยไม่กลัวถูกจับเพราะทางการไต้หวันประชาสัมพันธ์ให้ออกมารับวัคซีนโดยจะไม่มีการแจ้งความไม่จับกลุ่มแล้วก็ไม่ส่งกลับประเทศซึ่งสอมอถไทยจงนั้นก็ทําตามสัญญาเป็นที่วางใจจนทําให้เพียงวันเดียวนั้นมีผู้คนมาขอฉีดวัคซีนนับพันส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายแย่งกันขอฉีดไฟเซอร์ แม้จะมีเจ้าหน้าที่จากสตมไต้หวันตรวจเช็คประวัติอย่างละเอียดแต่ก็ทำตามสัญญาคือไม่มีการจับกลุ่มทำให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายกล้าที่จะออกมาปรากฏตัวขอรับการฉีดวัคซีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการฉีดเข็มแรกเพ um. ื่อน <b> บอกให้มาฉีดเพราะกลัวติดโควิดแต่บางคนก็บอกว่าไม่มีเวลาลงเขาไปฉีดมาฉีดที่นี่ใกล้กว่า ผู้คนเข้าแถวนับพันมีถึง90%เป็นแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายบนเขาสูงที่สุดในไต้หวันตอนแรกกะไว้ว่าจะมีประมาณ400คนแต่มากันจริงถึง1,000กับ99คนเป็นแรงงานต่างชาติถึง900กว่าคนฉีดเข็มแรกทั้งหมดสตมไทยจงนั้นก็ทำตามสัญญาคือไม่มีการจับกลุ่มและยังเตรียมล่ามภาษาอาเซียนไว้คอยบริการด้วยเขาหลีซานั้นปลูกสาลี่แอปเปลิลแล้วก็ลูกพรับเป็นหลัก แต่ขาดแคลนแรงงานมานานจึงต้องจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายมาช่วยเก็บผลไม้เกษตรกร,ร,กรหวังว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วเช็คประวัติแล้วก็จะไม่มีการเช็คบินย้อนหลังฤิศนายแสรประพาสรายงาน